แล้วก็มีตำแหน่งมาอะไรเงี้ยค่ะเครียดคิดมากมันไม่มีใครที่เพอร์เฟค 100% หรอกค่ะแผ่นฟิล์มพระมนชนกดีดอกรัชตาสกุลค่ะจริงๆฟิล์มเป็นคนโก๊ะๆหน่อยซุ่มเฉามากถ้าสมมติว่าดูตามข่าวตามขายไงคือจะเห็นหมดเลยว่าเขียวมากจ้ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยเช่นกันพูดเก่งคือฟิล์มชอบพูดชอบคุยกับคนอื่นแต่แบบว่าก็จะมีโมเมนต์ที่ว่าชอบหลบไปอยู่คนเดียวบ้างบอกก่อนว่าฟิล์มเรียนเอกศิลปะการละครมันก็จะมีเกี่ยวกับการพูดการ acting หรือว่าการที่คิดวิเคราะห์ต่างๆเราก็จะตีความบริบทของเวทีของกิจกรรมต่างๆที่เขาต้องการให้เราทำว่าเขาต้องการให้เราทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นฟิล์มก็จะทำการบ้านของฟิล์มทุกๆวันค่ะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรบ้างและเขาอยากให้เราทำอะไรกันแน่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ฟิล์มเอามาใช้พี่เลี้ยงอยู่1คนค่ะจะเป็นคู่หูคู่คิดกันฟิล์มมีทีมงานแค่คนเดียวพี่เลี้ยงคนนี้ค่ะเขาจะดูเรื่องลุคลักษณ์ภายนอกกรูมมิ่งต่างๆว่าโอเควันนี้เราจะใส่อะไรแต่ว่าเขาก็จะถามความคิดเห็นเราด้วยก็คือไม่ใช่ว่าเขาจะจับยัดให้เราอย่างเดียวส่วนเรื่องหน้าผมจัดการเองหมดเลยค่ะตั้งแต่วันที่เข้ากองทุกวันเลยก็คือจัดการเองทุกอย่างฟิล์มควรปรับปรุงจริงๆแล้วฟิล์มเป็นคนที่เครียดคิดมากถ้าอะไรที่ฟิล์มทำไม่ได้แล้วฟิล์มจะรู้สึกแย่มากๆถ้าฟิล์มทำไม่ได้มันก็จะมีหลายเสียงที่พูดออกมาว่าเฮ้ยเราเคยไปประกวดหลายเวทีมาแล้วอ่ะแล้วเรามาลงใหม่อ่ะเราแบบเราก็มีตำแหน่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยฮันฟิล์มมาว่ะฮันฟิล์มมาว่ะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเรากดดันตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วรวมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนนั้นด้วยมันก็เลยเป็นว่าเฮ้ยกดดันมากเลยอ่ะกลัวทำได้ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเครียดจนไม่มีความสุขก็เลยพยายามปล่อยวางทุกอย่างทุกวันนี้ก็แฮปปี้แล้วถ้าจะคิดว่าปรับปรุงยังไงฟิล์มว่าคงต้องปล่อยไปตามฟิล์มมากขึ้นน่ะมีความสุขกับทุกๆวันเพราะทุกวันนี้ฟิล์มก็พยายามทำอยู่จริงๆมี2เหตุผลนะเหตุผลแรกอ่ะฟิล์มอยากจะบอกทุกคนว่าเราอ่ะสามารถเป็นนางสาวไทยได้นะถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าเราไม่พร้อมหรือว่าเราไม่สวยแต่เราสามารถประสบความสำเร็จได้ในฐานะนางสาวไทยและฟิล์มอยากจะเป็นโรโมเดลแบบนั้นอีกหนึ่งเหตุผลเลยฟิล์มอยากมาประกวดต่อเพราะฟิล์มอยากทำงานเพราะว่าฟิล์มเพิ่งจบจากคณะศิลปศาสตร์จุฬามาแล้วมันเป็นช่วงแก๊ปพอดีค่ะเอ้ยเห็นเปิดรับสมัครนางสาวไทยพอดีก็เลยโอเคลองดูสักตั้งเพราะเราเรียนจบแล้วแล้วเราอยากจะทำงานต่อทางด้านนี้เห็นว่าเฮ้ยปีนี้มีโคกับทางช่อง7ด้วยก็เลยหนูว่าจะมีโอกาสสักนิดน้อยอะไรเงี้ยก็เลยมาค่ะก็ฝากด้วยนะคะทำอะไรเพื่อสังคมจริงๆแล้วฟิล์มมีโครงการของฟิล์มอยู่แล้วค่ะก็คือตั้งแต่ฟิล์มทำแต่มัธยมกับโรงเรียนค่ะโรงเรียนภาคไทยคอนแวนต์ทำมาเรื่อยๆแล้วก็เวทีที่แล้วก็เอาไปใช้ด้วยเหมือนกันนะคะมันคือโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในแคมป์ก่อสร้างค่ะฟิล์มไม่ได้อยากจะช่วยแค่เด็กในแคมป์ก่อสร้างแล้วนะตอนนี้คือถ้าสมมติว่าใครเดือดร้อนฟิล์มก็อยากจะช่วยเหมือนกันอยากจะพัฒนาทางด้านการศึกษาเพราะฟิล์มรู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นฐานที่สามารถเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีฟิล์มให้9ก่อนเพราะว่ามันยังมีบางอย่างที่ควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปฟิล์มยังไม่อยากที่จะให้ตัวเองเป็นน้ำเป็นแก้วตลอดไปมันไม่มีใครที่เพอร์เฟค 100% หรอกคอยต่อเติมคอยบิ้วคอยพัฒนากันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตฟิล์มก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ